สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาที่ร้านเบเกอรี่นะครับคือร้านที่เขาขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกอย่างเลยนะครับผมมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีร้านแบบนี้อยู่นะครับซึ่งราคาก็ถูกมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะตอนนี้ภรรยาผมกำลังเลือกซื้ออะไรที่จะเอาไปทำไหมเค้กอยู่นะครับเขาชอบทำเค้กมากเลยนะทำเค้กกล้วยเค้กอะไรพวกนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะฮะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องใส่หน้ากากก่อนนะครับเนี่ยเสียงได้ยังได้อะไรบ้างอ่ะนายเดินดูรอบๆได้มีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์การอันนี้จะเป็นพวกผ้ากันเปื้อนอันนี้หมวก190บาทเฮ้ยอันนี้ถูกอันนี้ถูกกว่าที่เคียงที่เคียงเขาซื้อเท่าไหร่นะนั่นนะ299บาทอันนี้นะอันนี้100ไม่รู้เหรอนี่ไง190อันนี้190นี่200น่าจะ200นี่ถูกกว่าสำหรับใครที่ชอบทำเบเกอรี่ผมว่าน่าจะชอบนะแบบนี้ของเยอะดีสรุปได้อะไรมาบ้างเยอะเลยราคาเท่าไหร่อ่ะเขาจะดูอยู่ราคาถ้าอยากรู้ราคามันจะต่างยังไงเท่ากันไหมกับเคียงหรือว่าพอๆกันหรือว่าแพงกว่าหรือว่าถูกกว่าแต่ที่เขาดูผ้ากันเปื้อนนี่ถูกกว่าเป็นไงบ้างรอไหมไปกลับบ้านดีกว่าเหนียวแล้วตอนนี้กำลังจะกินข้าวนะครับผมอันนี้เป็นน้ำพริกอะไรไม่รู้ก็คือเขาเอามาให้ชิมทีแรกก็คิดว่าเขาจะให้ชิมแต่ว่าเขาให้จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าขอเลขบัญชีหน่อยเอ้ยขอไอ้ที่อยู่หน่อยก็แฟนผมก็ส่งที่อยู่ให้พอส่งที่อยู่ให้ปุ๊บเขาก็เลยส่งนี่มาให้นะครับก็เลยเขาว่าอดตังค์ให้ด้วยก็เลยไม่ฟรีนะที่ได้คิดว่าจะฟรีได้กลิ่นไหม้ๆนะครับรู้สึกว่าจะไหม้ข้างล่างข้างล่างน่าจะไหม้แล้วได้กลิ่นไหม้ๆนิดนึงโลกนิดนึงนะครับห้องครัวเพิ่งทำอาหารเสร็จผมนี่อยากกินข้าวอันนี้ยังไม่มีใครทำให้กินเลยกินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เลอะเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยดูไอ้คนนี้เสื้อก็ไม่ใส่จอนาธานพูดภาษาอังกฤษสิลูกพูดได้แต่จี้จี้จู้จู้จ้าจ้า you very hotIt's very hot. Do you want to try it? เผ็ดแล้ว It's hot. ทำไมให้ลูกกินนะก็บอกลูกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดก็ลูกอยากกินก็ถามว่าอยากกินไหมก็เปิดปากกินแล้วมันก็อยากกิน It's very hot. อากาศขอนแก่นวันนี้ฟ้าครึ้มเป็นพิเศษนะครับผมไม่ค่อยจะร้อนสักเท่าไหร่นะหวังว่าฝนจะตกฝนนี่ไม่ตกมานานมากแล้วนะครับผมรอให้ฝนตกมานี่โอ้โหตั้งแต่นู่นเมษาเนาะเพราะว่าที่สวนที่ฟาร์มเนี่ยต้นไม้ตายกันจะหมดแล้วนะครับแถวนี้ก็เกือบตายกันหมดนะดีนะที่รถทันเนี่ยต้นพวกมะนาวอะไรพวกนี้ข้างหลังนะครับตายกันเกือบหมดเลยช่วงโควิดมานี่คนงานเขาก็หยุดงานกันนะครับ
ฟ้าเริ่มคืมแล้วนะด้านหลังนี่มืดมาเลยจีนแดงจีนแดงไปสวนครับไปสวนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสวนก็หลังจากไปสวนแล้วก็จะหมดวันเท่านี้นะครับแล้วก็จะปิดคลิปมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าในซอยนี้มันมีอะไรที่แบบพิเศษเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเราที่เราจะไปถึงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สะอาดมากครับเขาไถเกรดอย่างดีนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยหญ้าขึ้นแล้วก็มีคนมาทิ้งขยะนะครับคือแบบมาทิ้งขยะเยอะมากอ่ะดูสิคือจิตสำนึกคนมันไม่ค่อยมีกันหรือไงนะครับก็คือเห็นแบบเห็นที่ไหนว่างไม่ได้อ่ะก็คือเป็นทิ้งขยะใส่เงี้ยโอ้ยหัวหยองเลยถึงบ้านแล้วครับนี่คือสิ่งที่ได้มามืดจังเลยเดี๋ยวเข้าไปบ้านก่อนเฮลโลฮันนี่ลูกอยู่ไหนอะไรไม่ไหมคุกกี้จ้ะฮะคุกกี้ไม่ได้ไหมจ้ะคุกกี้ทำไมมันดำอย่างนั้นอ่ะโคโค่เยอะจ้ะเหรอไหนชิมดิชิมได้ไหมอันนี้ถ้าจะชิมก็ต้องนะจ้ะอร่อยดีเนี่ยคนทำเราจะไปย่างเนื้อกินกันนะครับสำหรับวันนี้อาหารเย็นนะไปเร็วๆไปจุดไฟก่อไฟนี่คืออาหารเย็นนะครับผมหมักเกลือแล้วก็จะเอาไปย่างอันนี้กำลังเตรียมทำน้ำจิ้มนะฮะอันนี้เป็นพริกที่จะทำน้ำจิ้มก็จะกินกับน้ำจิ้มเพี้ยนะครับ ว้าโอเคเราทำการย่างพริกอีกอันนู้นพริกอ่ะเราจะไม่ย่างให้มันสุกนะครับเพราะมันสุกไปแล้วมันจะเหนียวเออหยิบสักนิดนึงเอชอบใจใหญ่เลย dance โอเคครับสำหรับวันนี้จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าผมไปทำความสะอาดตู้เย็นมานะครับเมื่อกี้นี้ว่าจะเดินไปหาอะไรกินที่ตู้เย็นนะไปเจอไอ้ผักแล้วก็ผลไม้อะไรที่แบบว่ามันอยู่ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเนี่ยเป็นผักที่แบบว่ามัดใส่ถุงรวมกันแล้วเปิดออกมาทีนี้เละหมดเลยนะนี่ก็ผมก็ลื้อออกมาหมดเลยนะจะเอาไปล้างพรุ่งนี้นะครับผมต้องล้างเนี่ยไม่กินละหลายอย่างก็ต้องได้ทิ้งช่วงที่มันไอมีข่าวโควิดมาเนี่ยนะครับช่วงนั้นน่ะก็เลยไปซื้อของมาไว้แล้วบางส่วนก็กินไปแต่บางส่วนก็กินไม่ทันนะครับกินไม่หมดก็เลยต้องทิ้งแต่ว่าบางอย่างก็ลืมทิ้งก็เลยเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยพอมาหาอะไรกินวันนี้เห็นก็เลยต้องทิ้งนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ